วันนี้เราก็มาฟังธรรมกันก่อนก็จริงๆวันหนึ่งก็ผ่านไปแล้วเราก็เรียกกลับมาไม่ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นคนดีหรือคุณจะเป็นคนไม่ดีทำในสิ่งที่มีประโยชน์หรือทำในสิ่งที่เกิดโทษขึ้นมาม ันก็ผ่านไปแล้ววันหนึ่งเราจะมานั่งเสียใจหรือดีใจชีวิตก็ผ่านไปแล้วอีกวันหนึ่งจะสุขหรือจะทุกข์ก็ผ่านไปแล้วอีกวันหนึ่งความหมายคืออะไรความหมายคือว่าเราอยู่ในโลกเวลาก็หมดไปเวลาก็หมดไปแต่ละวันแต่ละวันพระธรรมาจะเน้นย้ำทุกครั้งว่าเวลาของมนุษย์มีจำกัดเราจะอยู่สักกี่วันปีหนึ่ง365วัน10ปี 3,600 กว่าวันสิบปี 3,000 กว่าวันเอา10คูณ365 3,650 วันก็คูณไปอีกจริงๆถ้าเรานับอย่างนี้กว่าเราจะโตขึ้นมาเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยคำว่าเด็กแม้แต่จะกินข้าวเองยังไม่ได้เลยแต่ก็นับไปด้วยตั้งแต่วันที่เราคลอดรอดมาเป็นคนนับไปเรียนหนังสือยังไม่ได้ทำอะไรก็แค่หาความรู้ก็นับเข้าไปด้วยบางคนก็20ปี21 22 23ปีก็จะจบป.ตรีถ้าจะเรียนต่อก็คือทำงานลองนึกดูถ้าเราถูกตัดไปสัก20แต่20ปีแล้วกันถ้าบอกเราใช้เวลาถึง60จากนั้นคือ40ปีเริ่มทำงานทำการเริ่มมีครอบครัวเริ่มรู้จักหน้าที่อะไรคือก็40ปีก็หมื่นกว่าวันที่เราใช้อยู่หมื่นกว่าวันและยันนึกว่าหมื่นกว่าวันเราได้ใช้เต็มไม่เวลานอนก็ปาไปแล้ว 6-7 ชั่วโมงหายไปแล้วเวลาทำงานอีก8ชั่วโมงหายไปแล้วเหลืออีก 15-16 ชั่วโมงเหลือ8ชั่วโมงกินข้าวชั่วโมงเหลือ7อาบน้ำทำกิจส่วนตัวอีกที่ให้ชั่วโมงแล้ว6เดินทางอีกไปกลับที่2ชั่วโมง6เหลือชั่วโมงหนึ่ง2ชั่วโมงถ้าคนในกรุงเหลือ4ชั่วโมงวันหนึ่งที่เหลือหลังจากทำกิจส่วนตัวกินข้าวอาบน้ำเดินทางทำงานพักผ่อน4ชั่วโมงนี่ไง
24ชั่วโมงเหลือ4ชั่วโมงที่จะใช้ที่เป็นส่วนตัวนะคุณอยากจะทำอะไรไหวพระสวดมนต์ฟังเพลงดูหนังแล้วแต่เดินห้างไปเที่ยวจริงๆก็เหนื่อยแล้วล่ะบางคนโชคดีมีเสาร์อาทิตย์มาขั้นก็ยังพอมีเวลาอีก8ชั่วโมงดึงกลับมาลองนับดูนะวันหนึ่งเราเหลือแค่4ชั่วโมงลองคูณ5วันดู4 5 20วันเรามีเวลาจันทร์ถึงศุกร์เรามีแค่20ชั่วโมงแต่ตีให้วันหนึ่ง5วันเราเหลือมาวันหนึ่งที่เราจะใช้เป็นส่วนตัวนะนี่ไม่พูดถึงครอบครัวอีกนะนึกว่าเยอะล่ะถ้าเกิดอาทิตย์หนึ่งเรามีเวลาวันหนึ่งถ้าเติมเสาร์อาทิตย์ไปเอาละคุณมีเวลา3วัน7วันคุณหายไป4วันได้มา3ถ้าวันเสาร์ทำงานก็คุณเหลือแค่2ก็ลองนับดูเดือนหนึ่ง4อาทิตย์ถ้า3 4 12คุณมีเวลา12วันอันนี้ตีให้เยอะแล้วนะจริงๆไม่ถึงก็ลองคิดดูวันหนึ่งจึงหมดไปเร็วบางคนกับการเดินทางนี่ก็โอ้โหแล้วบอกมีเวลาทำความดีแต่มันก็อยากจะรู้ว่าคุณเอาเวลาไหนที่จะทำความดีก็ต้องใช้เวลาที่อยู่ในชั่วโมงที่ว่างนั่นแหละ4ชั่วโมงนั้นหรือเสาร์อาทิตย์นั้นนี่ยังไม่หักค่าเดินทางนะหรืออยู่ที่บ้านนี่ยังไม่พูดถึงเจ็บป่วยไข้อะไรทั้งหมดก็ให้รู้ว่าเวลาที่เราใช้ไปมันไม่ได้เยอะหรอกกับชีวิตจริงมันเป็นชีวิตที่ดำรงอาชีพดำรงชีพแต่ชีวิตที่ใช้จริงๆสี่ชั่วโมงวันไปให้คุณมีสี่ชั่วโมงอย่าคิดว่าเยอะแล้วหลังจาก60ไปนึกว่าร่างกายเราจะแข็งแรงแบบเดิมไม่พออายุมากคนที่เคยแบกหามได้ก็เริ่มรู้สึกแน่นหน้าอกขึ้นเหนื่อยมากขึ้นหายใจหนักขึ้นค่าน้ำตาลค่าไตทุกอย่างมันคิดเพิ่มมันเลยมูลค่าเพิ่มตามมามันเป็นค่าสึกหรอไงมันถึงมีค่าเพิ่มขึ้นมานี่ไงค่าสึกหรอถ้าคิดถึงอย่างนี้ธรรมาก็มองว่านั่นเวลาที่เราจะทำอะไรหรือจะเรียกว่าลุยอย่างธรรมาลุยไงอยากจะลุยเดินลุยไปวันนี้ก็จะไปอีกนะวันนี้ก็คงหมดสต็อกของที่นี่ลุย
ันนี้วันที่1พฤษภา63เริ่มมีมาตรการเข้มขึ้นมามาประกาศว่าต้องใส่แมสทุกคนออกจากบ้านไม่งั้นผิดพ.ร.ก.ของการกำหนดขึ้นในเรื่องของโรคระบาดโควิดเอาละวันนี้คำว่าผิดกฎหมายนี้ไม่ใส่แมสนี่ก็มีความผิดนะจริงๆก็อยากจะถามเหมือนกันว่าไอ้ที่เดือนผ่านมาทำไมไม่ประกาศดันมาประกาศวันที่1พฤษภาเลิกดีหรือไงไม่ทราบแค่คำถามไม่ได้ตำหนิว่าก่อนนั้นมันปลอดภัยกว่านี้เหรอจึงเห็นความไม่ปลอดภัยวันที่1ขึ้นมาหรืออาจจะปลดล็อกส่วนหนึ่งก็เลยต้องให้ใส่แมสก็มีเหตุผลแต่ที่จะมาลงพื้นที่ไปต่างจังหวัดวันนี้ก็เริ่มชักกลัวว่าใครเดินออกจากบ้านสักก้าวหนึ่งก็ชาวบ้านก็บอกไม่ต้องออกมาใครที่ไม่มีแมสไม่ใส่แมสก็ต้องอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวคุณจะมีความผิดในของโรคระบาดแต่เขาอยู่ตรงนั้นเขาไม่มีโควิดตรงนั้นเขาอยู่กันชาวบ้านแต่ว่ากฎคือกฎก็รักษากฎไว้ถ้าเราไม่รักษากฎเราก็จะเป็นผู้ผิดกฎหมายเพียงแต่ว่าถ้าคนทำงานก่อสร้างกันอยู่ที่เขาต้องปิดแมสการหายใจความเหนื่อยมันสุขภาพเขาจะอากาศจะพอไม่ต่อการหายใจเข้าออกตรงนี้ก็ไม่ทราบว่าทางหมอเห็นหรือเปล่าว่าถ้าคนทำงานที่กำลังก่อสร้างในโครงการใหญ่ๆอยู่โดนแดดด้วยต้องปิดแมสด้วยแล้วท่านออกเหงื่อเหนื่อยด้วยไม่ทราบว่าอากาศจะพอไหมมันจะทำให้เกิดร่างกายเขาจะวุบลงถ้าอยู่ที่สูงเขาจะตกลงมาไหมตรงนี้ก็แค่เป็นความเห็นที่อยู่ใช้งานไอ้เรื่องป้องกันโรคก็รู้แต่ว่าไอ้ตรงนี้ไม่ทราบว่าคนที่เขาไม่เป็นในกลุ่มเขาไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่เขาไม่เป็นถ้าเขาอยู่หน้างานตรงนั้นไม่ทราบว่าเขามีความผิดด้วยหรือเปล่าหรือผิดเหมือนกันแล้วถ้าผิดแล้วอากาศเขาพอไหมที่ทำงานอันนี้คือก็เป็นสุขภาพอีกมุมหนึ่งที่กำลังพูดถึงว่าออกซิเจนถ้าไม่พอเขามีสิทธิ์หน้ามืดไหมแล้วก็ต้องมืดแล้วก็ตกลงมาจากที่สูงหรือเปล่าก็ต้องดูทุกอย่างมันมีเหตุผลแต่เหตุผลนั้นก็ต้องถามว่าใช้อยู่ในเหตุผลในจุดไหนกันก็ต้องดูอันนี้เป็นเหตุผลที่เห็นความจำเป็นเข้าใจแต่ว่าทุกอย่างมันก็มีเหตุผลนะในเหตุผลก็ประกาศแล้วก็ต้องทำกันตามก็ได้ยินลูกศิษย์มาให้ฟังเมื่อเช้าเริ่มวันที่1พฤษภาคมก็อ้าววันนี้เหรอบอกวันนี้จะมาใส่อยู่แล้วไม่จำเป็นจะมาจริงๆไม่ออกไปจากวัดอยู่แล้วมีแต่ช่วงนี้ที่ไปบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้กำลังใจโดยเอาใช้ข้าวสารไปบรรเทาแล้วก็จริงๆคนตกงานเยอะจริงๆแต่การจะมาไม่ได้สัมภาษณ์เลยนะก็จะมาก็
ต้องรีบไปเพราะต้องแจกเยอะไปคนละ2ถุง10กิโล10กิโลพิษโควิดเยอะมากตกงานอีกเพียบเงินที่ไม่ได้อยู่ก็มีเมื่อวานเขาก็บอกเองก็เราได้ช่วยคนในชาติไปก่อนส่วนรัฐบาลจะเยียวยาลงไปถึงแค่ไหนก็ดูใครอดทนกันไว้เป็นห่วงความคิดตอนนี้เพราะว่าบางคนก็คิดสั้นนะคิดไม่ออกคิดยาวแล้วมันไปไม่ได้ก็เลยคิดสั้นกันนี่ไงทำไมที่บอกทำไมคิดอย่างนี้ก็เขาคิดยาวไม่ออกไงก็เลยคิดสั้นถ้าคิดยาวแล้วมันมีทางไปเขาไม่คิดสั้นหรอกเพราะเขาก็รักลูกเขารักพ่อรักแม่รักตัวเองเขาก็รักทุกคนแต่เมื่อคิดยาวไม่ออกเขาจึงคิดสั้นไงแต่ก็ไม่ควรคิดอย่างนั้นธรรมะบอกไงว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดคือชีวิตที่เราหายใจอยู่คุณจะมาตายแบบใช้ความคิดว่าลำบากว่าทุกข์ยากคุณมันอ่อนแอในช่วงที่กำลังทุกข์ลำบากต้องอดทนผ่านให้มันไปก่อนต้องเข้มแข็งไว้แค่นั้นแหละต้องเข้มแข็งชั่วโมงนี้เราตายแล้วมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นอย่างน้อยเขาต้องจัดงานศพให้อยู่ดีมันก็ยิ่งสิ้นเปลืองไปอีกไงแล้วคุณยังทุกข์อยู่คุณตายทำไมคุณยังไม่ควรตายคุณต้องมีความสุขก่อนตายใช่ไหมวันนี้ใช่ว่าเราทุกข์แต่พรุ่งนี้นะมะรืนนี้ชีวิตเราจะดีขึ้นก็ได้ใครที่ลูกยังไม่โตก็อดทนดูลูกให้โตหน่อยเพราะแม่เป็นทุกอย่างนะยิ่งกว่าวัคซีนอีกนะอย่าใครเป็นพ่อก็เหมือนกันก็ดูลูกไปดูคนที่รักเราเรารักใครผ่านไปให้ได้ก่อนผ่านไปก่อนอย่าไปคิดไกลเกินตอนนี้คิดใกล้ๆก่อนว่าดูไปวันต่อวันก่อนทุกอย่างจะดีขึ้นนะทุกอย่างจะดีขึ้นคำว่าดีขึ้นไม่จำเป็นว่าเราต้องรวยแต่ร่างกายเรายังไม่เจ็บป่วยนี่ก็ถือว่าเราก็โชคดีแล้วคิดตรงนี้ก่อนเรายังมีข้าวกินอยู่วันนี้พรุ่งนี้ไม่มีเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันหิวจนกว่าลุกขึ้นไม่ไหวนะเนี่ยเอาละไอ้นั้นอีกเวลาหนึ่งให้มันถึงตรงนั้นได้ยังก่อนถ้ายังไม่ถึงคุณอย่าไปคิดเยอะเกินไม่เอาเพราะว่าความคิดฆ่าคนได้ไม่ใช่แต่ความคิดฆ่าคนได้คำพูดก็ฆ่าคนได้หัวใจก็ฆ่าคนได้ทุกอย่างมันคำว่าจิตสังหารมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นถ้าคุณไม่อยากอยู่มันก็คือจิตสังหารแล้วถ้าคุณคิดสั้นนั่นก็คือความคิดที่ทำร้ายแล้วไม่เอาแต่มาไม่มีชีวิตไว้ให้กับความอ่อนแอนี่ธรรมามองไปถึงวันหนึ่งถ้าธรรมาเดินไม่ได้หรือแขนขาใช้ไม่ได้ธรรมาก็มีวิธีคิดบวกอีกบอกใช้กรรมในโลกนี้ดีกว่าใช้ในนรกนี่เป็นบุญของเรานะคงได้ใช้กรรมไปแล้วไม่งั้นเราต้องไปใช้ในนรกที่ต้องทุกข์กว่านี้อีกสวรรค์เมตตาเราแล้ว
วิธีคิดธรรมะธรรมะจะไม่คิดให้อ่อนแอลงธรรมะเตรียมความคิดไว้หมดแล้วเพราะชีวิตจริงธรรมะบอกว่าความเจ็บปวดคือส่วนหนึ่งของชีวิตธรรมะยอมรับมันแต่ไม่เคยยอมแพ้มันเพราะธรรมะต้องรักษามันใช่ไหมและธรรมะไม่โทษกรรมแต่เชื่อกรรมเท่านั้นเมื่อทำดีถึงที่สุดแล้วมันยังได้แค่นี้นั่นแหละคือชะตาแต่ชะตาเราต้องเปลี่ยนมันให้ได้ถ้าเราไม่ยอมแพ้มันนี่ไงคุณชนะแล้วคุณชนะความคิดที่คุณคิดสั้นคุณชนะจิตสังหารเพราะคุณใช้พลังชีวิตอยู่ต่อจิตของคุณไม่เคยทำร้ายตัวเองจิตคุณไม่เคยสังหารใครและตนเองคำพูดของคุณเองกลับเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นด้วยแต่ก็อื่นก็ต้องบันดาลใจให้กับตัวเองก่อนเห็นไหมชั่วโมงนี้นักบันดาลใจคนอื่นตอนนี้ก็เจอปัญหาเหมือนกันประชุมไม่ได้ใครจะมานั่งฟังคุณจากวันคุณได้เป็นหมื่นชั่วโมงถึงสองหมื่นวันนี้ใครจะมานั่งฟังคุณไม่มีหรอกหนูคุณก็นั่งอัดคลิปออกแต่มีใครจ้างคุณยังวันนี้ดูแลจิตใจตัวเองด้วยวันนี้กำลังใจของคุณเองจะนำพาคุณเองให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปนี่ไงแต่มารู้แล้วว่าความอ่อนแอมันอยู่ตรงไหนและความเข้มแข็งมันคืออะไรนะโจทย์ชั่วโมงนี้มันชัดแล้วมันชัดเจนความอ่อนแอคือใจที่เรายอมแพ้มันบางครั้งจำนนนะเราจำนนต่อสิ่งนั้นเราขัดขืนแต่ใช่เราจะยอมแพ้แต่ชั่วโมงนี้เราขยับไม่ได้คุณก็ต้องนิ่งไว้ก่อนใจคุณไม่เคยตายมีแต่ร่างกายคุณตายนั่นแหละคุณสำเร็จแล้วชีวิตนี้แต่ถ้าใจคุณตายถึงคุณมีชีวิตอยู่มันแค่ลมหายใจที่เป็นซากนั่นเองซากชีวิตเพียงลมหายใจที่มีอยู่ในร่างกายแต่หัวใจคุณนะนี่คุณเป็นผีดิบแท้ๆเลยคือยังไม่เผาอ่ะคุณยังมีชีวิตอยู่แต่คุณตายอ่ะเนี่ยผีดิบแต่ผีสุกเนี่ยตายแล้วเผากันนะต่อมาเชื่อว่าผีดิบมีพอสมควรตอนนี้คนท้อแท้คนไม่ต่อสู้ชีวิตคนโทษแต่กรรมคนไม่ลุกขึ้นสู้ขึ้นธรรมะไม่ได้บอกไปต่อยเขาธรรมะผ่านชีวิตมาแล้วตรงจุดต่ำสุดของธรรมะคืออยากตายจุดสูงสุดคือนิพพานอยากตายที่ยังเป็นทุกข์เนี่ยนั่นคือจุดต่ำสุดของชีวิตไม่ใช่หิวนะบอกว่าหิวเดี๋ยวเรามีข้าวกินเราก็ผ่านมันไปได้แต่จุดต่ำสุดเราอยากตายเราแย่เราทุกข์เราไม่ไหวเราสู้ใครไม่ได้ไม่มีใครเห็นใจเราถ้าไม่มีใครเห็นใจเราก็เรานั่นแหละเห็นใจตัวเองจบคนเดียวในโลกนี้ที่จะพาให้ตัวเองรอดก็คือหัวใจตัวเองตอนหลังธรรมะไม่ค่อยสนใจเรื่องของกำลังใจจากคนอื่นทำไมอ่ะอาตมามีแนวหน้ามีแนวหลัง
แนวหน้าคือหัวใจที่เดินฝ่าฟันไปหมอกก็ช่างมันเดินไปแต่เดินระวังพลาดก็ล้มแนวหน้าลุยแต่ลุยด้วยอะไรอ่ะสติสัมปชัญญะสมาธิแล้วก็ปัญญาแนวหลังอ่ะแนวหลังคือต้นทุนต้นทุนคืออะไรรู้ไหมต้นทุนชีวิตคือพลังจิตพลังจิตของตัวเองบางอย่างมันไม่ได้เกิดขึ้นเองเราต้องฝึกมันเราต้องเติมมันเราต้องเพิ่มมันพลังจิตอะไรคือพลังจิตชีวิตที่มันมีความหวังไงคนหมดหวังพลังจิตไม่มีนะแต่คนมีความหวังเนี่ยไม่เคยขุดหลุมฝังตัวเองไม่เคยใช้ความทุกข์มาเป็นการทำลายตัวเองหรือใช้ปัญหามาฆ่าตัวเองหรือใช้ความคิดคำพูดการกระทำมาหยุดความเจริญใหม่สมมติวันนี้ตมาเป็นศูนย์ไม่มีเงินสักบาทไม่มีความดีตายก็ได้วันนี้ถ้าคิดตรงนี้แต่ถ้าคิดที่จะก้าวต่อตมาตายไม่ได้เงินไม่มีก็ไปหาคนที่เขารวยเขารวยเขาไปหาเงินขับรถกันออกไปทุกวันไปหาเงินความรู้ไม่มีก็ไปหาเอาไปเรียนเอางานไม่เป็นไปฝึกเอาเออข้าวไม่มีเอาชาวนาก็ปลูกข้าวสิร้อยข้าวขึ้นเองอดตายใช่ไหมเออนี่ไงแต่มาไม่ได้คิดไม่ซ้ำเติมตัวเองอีกเพราะมันช้ำแล้วมันเจ็บแล้วถ้าจะรอดมันต้องคิดใหม่อย่าอยู่กับความเจ็บหมกมุ่นกับมันอย่าอยู่ความคิดที่วกวนหมกมุ่นกับมันอย่าอยู่กับอารมณ์ที่หมกมุ่นกับมันอย่าอยู่ติดอยู่กับความรู้สึกหมกมุ่นกับมันไม่ตมาเคยอยู่กับสิ่งนั้นมาหมดแล้วรู้ว่าเราไร้ค่าไม่มีราคาค่ามันไม่มีหรอกคนไร้ค่าไม่มีราคาเพราะเรายังไม่มีประโยชน์ไงเอาถ้าอย่างนั้นไปทำตัวให้มีประโยชน์บอกฉันไม่มีความรู้ไปดิหนูคนแก่ก็เดินถือไม้เท้านี่มีตะกร้าอันไปช่วยถือตะกร้าเขาถ้าลูกหลานก็เห็นคุณเริ่มมีประโยชน์ถึงลูกหลานไม่เห็นตาก็บอกเอ้ยนี่คนดีเนี่ยเมื่อกี้มันยกของให้ฉันตาผมขอกินน้ำแล้วแก้วเอาเลยลูกเขาเชื่อใจหรอกต่อให้เราเดินมาแล้วเป็นลมอยู่หน้าบ้านตาเนี่ยเอ้าไอ้หนุ่มคนนี้มันช่วยเรานี่เอาไปเข้าไปในบ้านก่อนเป็นไงหลานโอ้ไม่ได้กินข้าวเป็นลมทำไมอ่ะมันมีงานแล้วเห็นไหมแค่เนี้ยส่วนทำดีแล้วไม่ได้ดีก็ไม่ต้องขอความดีหรอกทำต่อไปคุณไม่ต้องไปตั้งรางวัลตัวเองบางทีค่าเรายังไม่พอไงรางวัลจึงไม่มีหรือความดีเรายังไม่พอเขาจึงไม่เห็น
หรือทำดีกับคนไม่ดีเขาจริงไม่ได้เห็นความดีเราก็อย่าท้อไงทำต่อแต่ให้รู้ว่าใจเรารู้ไงว่าเราเปลี่ยนไปแล้วนะผมจะเป็นคนดีอะไรก็ได้คุณเป็นเลขศูนย์เนี่ยคุณไปได้ไปไหนก็ได้ที่เขาแบกหามไม่มีความรู้ใช่ไหมกระร่างกายพอไม่ให้เรามานี่คุณไปที่ไหนก็ได้คุณช่วยเขาด้วยคุณใช้แรงอะไรก็ได้รับรองได้ว่าคุณมีที่ยืนมีที่หลบฝนหลบแดดไม่ได้บอกมีบ้านแต่มาไม่ได้มองไกลตรงนั้นชายคาหลังนั้นเขาไม่ไล่คุณหรอกคุณก็ไปยืนแอบฝนแล้วกันไอ้คนนี้มันเคยช่วยเราไอ้คนนี้มันเคยงั้นหรืออย่างน้อยเขาก็เฉยๆมันก็เป็นคนไม่น่ากลัวนี่ก็ได้เดินไปตลาดก็ได้เขาเข็นผักเข็นอะไรคุณก็อ่อนน้อมถ่อมตนหน่อยไม่ต้องถือศักดิ์ศรีไม่ต้องมีเกียรติไปวันนั้นก็บอกเนี่ยผมกำลังไงวันนี้ผมขอมีข้าวกินก็พอเอามีรถไหมเนี่ยลูกค้ามาเดี๋ยวผมจะขอเข็นให้หรือพี่ชายเข็นผักผมไม่มีข้าวเดี๋ยวผมทำให้พี่วันนี้พี่นั่งเฉยๆก็ได้ถ้าไปแล้วเดี๋ยวเราไปแย่งอาชีพเราเข้าไปไม่ถูกทางเดี๋ยวโดนใช่ไหมเราก็ต้องเข้าให้ถูกวิธีก็บอกพี่ผมหิวข้าวแต่ผมไม่ขอข้าวกินนะผมจะช่วยงานพี่ช่วยไปหลายๆวันโถทำไมเขาจะไม่ให้เงินอย่างนั้นอะไรก็ได้เริ่มไงเริ่มคิดจะเป็นคนดีแล้วถ้ามีสติปัญญาช่วยด้วยอีกมันก็จะไปได้เร็วขึ้นเอาแค่แรงกายอาจจะช้าหน่อยถ้าใช้มีคำว่าสติปัญญาก็เร็วขึ้นคิดดิอะไรก็ได้ธรรมะบอกถ้าคุณมีพลังจิตเป็นต้นทุนแล้วล้มคุณก็ต้องลุกใครก็ล้มมาแล้วดังนั้นเป็นเด็กพวกเราไม่เคยล้มจริงหรือล้มกันมาแล้วลุกขึ้นสิไปนอนร้องว่าเจ็บอุ้มหน่อยอ่ะเราไม่ได้เป็นที่รักของใครใครจะมาอุ้มแต่มาไม่ได้เป็นที่รักของใครลุกเองไม่ลุกเขาก็เหยียบเราเกะกะขวางทางนี่เง่าหน้าด้านเขาว่าต่อไปอีกถูกไหมสำคัญว่าอย่าเอาความทุกข์มาเป็นความตายอย่าเอาความลำบากมาทำลายชีวิตไม่เปลี่ยนมันให้หมดดูวันนี้ฟ้าลิขิตเราหรือเราลิขิตตัวเองแต่มาพิสูจน์มาแล้วจริงส่วนหนึ่งมันอาจจะมีบ้างบางอย่างคนกำหนดไม่เท่ากับฟ้าลิขิตบางอย่างแต่ไม่ใช่ทั้งหมดฟ้าก็ยังต้องดูเราด้วยว่าเราจริงแค่ไหนฟ้าเขาไม่มีหน้าที่ทำลายเราหรอกเขาจะช่วยเราต่างหากงั้นอย่าไปโทษธรรมะไม่เคยโทษฟ้าโทษเหวโยมเคยได้ยินธรรมะแสดงธรรมได้โทษไหมไม่ปากเบี้ยวยังไม่โทษเลยโอ้ดีใจได้ใช้กรรมแล้วชีวิตนี้เราไม่ต้องไปนรกแล้วและพูดตอนปากเบี้ยวนั่นแหละผ่านไปแล้วแต่รักษาฝังเข็มช็อตเอาทำไปกินยากินไปหาหมอหาไปไม่มานั่งน้อยใจว่าโอ้เราทำดีขนาดนี้ทำไมเราไม่ได้ความดีทำไมนี่มันเวลาไหนเวลานี้คุณยังมาอ่อนแอมาร่ำไรมารำพันกับชีวิตอยู่ไม่สมกับที่เราบอกว่ารู้ทุกกำหนดทุกไม่ธรรมะบอกว่าไม่ให้ความทุกข์มาทำลายจิตใจธรรมะแต่จิตใจนั้นเพียงแต่รู้ทุกข์พอแล้ว
ชีวิตเราอยู่กับสภาพทุกข์เข้าใจแต่ความทุกข์ไม่มีสิทธิ์มาฆ่าอาตมาถ้าเราไม่ร่วมมือกับมันจิตใจความทุกข์ฆ่าเราไม่ได้เชื่อไหมและความสุขก็ทำให้เราหลงไม่ได้ด้วยถ้าใจเราไม่เข้าไปร่วมกับมันสุขทุกข์มันแค่เพื่อนเดินทางกับเราโถเอ้ยสุขสบายมันก็แค่การบรรเทาร่างกายเราไปในช่วงหนึ่งไม่จริงๆแต่มาว่ารสชาติอาหารที่อร่อยเนี่ยมีเผ็ดมีหวานมีเค็มมีเปรี้ยวมีรสชาติมันรวมกันเขาเรียกรวมมิตรแต่มันจะออกรสไหนที่เราชอบแล้วก็ใส่ตรงนั้นเข้าไปเหมือนกันชีวิตจริงมันก็ต้องมีหลากหลายทั้งสุขทั้งทุกข์ดีใจเสียใจสมหวังผิดหวังได้มาจากไปทำไมดูเป็นเรื่องใหญ่อะทำไมต้องตายด้วยล่ะวันนี้เราอิ่มจนเลอวันนี้เราหิวจนท้องร้องทำไมอะถ้าเรามองว่าสิ่งนั้นคือปัญหาอะไรก็คือปัญหาความหิวก็คือปัญหาความอิ่มก็คือปัญหาถ้ามองเป็นปัญหามันคือปัญหาหมดแต่ถ้ามองว่ามันไม่ใช่ปัญหาทุกอย่างเราจะแก้ไขมันไปมันอยู่ที่เราไงและอาตมาจะไม่เพิ่มทุกข์ข้อแรกกติกาอาตมา1ไม่ซ้ำเติมผู้อ่อนแอ2ไม่ตามใจตัวเองนี่ไงใครอ่อนแออาตมาจะไม่ซ้ำเติมไม่เปิดแผลใครและไม่ชอบในการด่าไม่ชอบในการซ้ำเติมไม่เอาเรามาถึงจุดนี้แล้วเราต้องการให้ทุกคนเดินไปในทางที่ดีด้วยกันสุขสุขด้วยกันไหมทุกทุกด้วยกันแต่ทุกแบบมีปัญญากันนะมันเป็นสภาพชีวิตที่ต้องทุกข์ร้อนทุกข์ไหมทุกข์หนาวทุกข์ไหมทุกข์หิวทุกข์ไหมทุกข์ถ้ามันมากเกินมันคือตายหมดนะถ้ามันร้อนเกินตายหนาวเกินตายหิวเกินตายทุกอย่างมันมีคำว่าตายหมดแต่เราอย่าไปปรุงแต่งจนถึงคำว่ามันคือร้อยแล้วนะบางทีมันแค่20 30 40 50เข้าใจความกลัวไงทุกคนกำลังกลัวตอนนี้ที่ฆ่าตัวตายเนี่ยเขายังไม่ถึงจุดตายแต่ก็กลัวเขากลัวเขาจะอยู่ไม่ได้เขากลัวความลำบากกลัวจนเขาขาดสติแล้วเขาก็ทำในสิ่งที่เขาไม่อยากจะทำกลัวความกลัวมันฆ่าคนนะหรือความกลัวมันช่วยคนมีสองอย่างความกลัวฆ่าคนก็มีความกลัวช่วยคนก็มีเติมคำว่าคุณคิดแบบไหนในความว่ากลัวตรงนี้ในเวลาไหนที่คุณจะใช้มันความกล้าช่วยชีวิตคนก็ได้และอาจจะทำลายคุณก็ได้ถ้าคุณใช้แบบกล้าและบ้าปิ่นที่มันไม่ใช่จบเอาล่ะสมควรเวลาเดี๋ยวต้องไปบรรเทาต่อในความทุกข์ของการระบาดโรคโควิดวันนี้พระสงฆ์ก็ขอมีบทบาทในส่วนหนึ่งของสังคมให้ได้เยอะที่สุด
ทำไมบอกทำหลายวันทำติดต่อนี่ไงบอกอยากทำให้ได้เยอะที่สุดจริงๆจะทำให้เยอะกว่านี้แต่กำลังมีแค่นี้ก็ทำเท่าที่ทำได้ใจมันเยอะกว่านี้อยากจะไปทุกบ้านที่เห็นเขาลำบากเอาไปเลยโยม 5,000 หมื่นหนึ่งเอาไปเอาลูกยังไม่โตนี่เอานี่ตกงานเอาไปหมื่นหนึ่งใจเราคิดได้แต่ชีวิตเราความจริงมันทำได้แค่ความจริงเท่านั้นถ้าชีวิตมันเป็นเพียงความคิดทุกคนสำเร็จหมดแล้วแต่ชีวิตยืนบนพื้นฐานความจริงนี่ไงจึงได้แค่ข้าวสารคนละ2 ถุงไปก่อนเงินบ้างบางบ้านแม้กระนั้นเขาก็ดีใจนะเอาละรับพรเลยนะ ยะถาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพเพติโยวิวัชันตุสัพพะโรโกวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีดีกายุโกภวะอภิวาดนาสิริสานิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโหธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังรัตนตยานุภาเวนะรัตนตยเตจัสสาดุขโรกะพยาเวราโสกาสตุตุปัตนวาอเนกาอันตรายาเปวินาสันตุอาเสสโตชัยยะสิทธิตนังลาภังโสติภาคยังสุขังบาลังสิริอายุจวันโนจาโปกังวุติจยะสวาสัตวัสสาจะอายุจาทิวาสิทธิภวันตุเตภวะตุสาบะมังกลังรักขันตุสาบะเดวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสนาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตานุภาเวนัสสนาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตนิมนต์พระสงฆ์ทำภัตตกิจฉันอาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมรับประทานอาหารกันขอเชิญเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารโยมอยู่ทางบ้านก็ฟังธรรมที่บ้านวิสาขะไม่ได้จัดงานนะปีนี้ไม่ได้จัดก็ป้องกันการระบาดของโรคตามพ.ร.ก.ก่อนนะ